ตอนนี้ทุกคนรัน exam ได้แล้วใช่ไหมครับได้แล้วใช่ไหมครับครับทีนี้ในวันนี้เราจะมาเขียนแบบเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับจะขึ้นฐานข้อมูลเลยก็ได้หรือจะเอาแบบง่ายจะเริ่มต้นนี้จะเริ่มต้นนี้ครูสอน PHP เลยไหม while for if else แบบนี้ไหมหรือว่าจะเอาแบบทำงานได้เลยนะครูถามก่อนพวกเราเป็นหลักสูตรรวบรัดนะเร่งรัดเอาไงให้เลือกจะเริ่มต้นแบบตัวแปรเปิดแท็กโน่นนี่นั่นหรือว่าจะแบบเชื่อมฐานข้อมูลแล้วดึงออกมาโชว์เลยอย่างเงี้ยเอาจังไหนเอาให้เลือกเอาพัชรพลผมก็ได้หมดแล้วครับได้หมดแล้วครับเอาเชื่อมครับเชื่อมเลยทำงานเลยใช่ไหมได้ครับข้อมูลแล้วครับได้โอเคถ้าเข้าแบบทำงานเลยครูก็จะเริ่มต้นแบบทำงานเลยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวเสริมในรายวิชานะจริงๆมันไม่อยู่ในวิชานะครูบอกไว้ก่อนโอเคปะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราทำเว็บที่ครูให้พวกเราทำเว็บโดยใช้ตัว HTML CSS หรือว่าตัว Bootstrap เองเนี่ยมันจะเป็นเว็บแบบบ้านๆเนาะเว็บแบบบ้านๆมันยังเช็ค username เช็ค password ไม่ได้เก็บฐานข้อมูลอะไรไม่ได้มันเอาไปใช้งานจริงไม่ได้พูดง่ายๆนะครับดังนั้นครูก็เลยเสริมตัวนี้ขึ้นมานะครับแต่มันต้องลงเครื่องมือเพิ่มเติมทีนี้เวลาที่เราจะใช้งานตอนที่เราอินสตอลเนี่ยเราอินสตอลตัวเว็บลงไว้ที่ไหนปกติเขาจะลงที่ไดซีใช่ไหมครับไดซีแล้วก็ XAMPP ใช่ไหมครับ XAMPP งานเราจะเก็บไว้ที่ไดซี XAMPP แล้วก็ httdoc เห็นไหมตามครูทันไหมครับhttdoc แล้วให้เราสร้างโฟลเดอร์สร้างโฟลเดอร์ในกรณีนี้ครูสร้างโฟลเดอร์ที่เก็บเว็บไว้โฟลเดอร์หนึ่งครูตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่าเป็น UTC web เป็น UTC web ทันไหมครับงานเราจะอยู่ในตัว UTC web ตรงนี้ทันไหมทรงพลงานครูเก็บไว้ที่ DIC exam htdoc แล้วก็ UDC web ครูไปเปิดอะไรครับ Visual Studio ขึ้นมาปึ๊บทำไมเครื่องครูเป็นช้าๆครูเปิด Visual Studio ขึ้นมานะครับตัวนี้ไฟล์อะไรก็ไม่รู้ครูไปเปิดโฟลเดอร์ open folder ทันไหมครับopen folder ครูก็มาเลือก dic exam htdoc แล้วก็ utc web นะครับ select folder จะไปไงมอเตอร์ไซค์ไปซื้อไหนบอกซื้อหลอดไฟมาด้วยหน่อยทีถ้างั้นเอามาได้ไหมหลอดไฟแบบหลอดสำเร็จอะเอามาลองสักหลอดนึงก่อนเอามาลองสักหลอดนึงหลอดเท่าไหร่วะ100กว่าบาทหลอดแบบมันจะเป็นหลอดแล้วก็มีแต่ขาเนี่ยเป็นหลอดแล้วมีแต่ขาครูถือว่าลองใส่หนึ่งหลอดแบบเป็นหลอดแล้วก็มีขาประมาณ100กว่าบาทเอาหลอด LED นะมีแต่ขาจริงๆนะอย่างเงี้ยไม่มีสตาร์ทใช่จริงๆถ้าซื้อแต่ขามาได้ก็ดีเพราะว่าเรามีหลอดอยู่ถ้าซื้อแต่ขามาอย่างเดียวได้ก็จะดีขาพลาสติกได้หมดเอ้าโอเคครูถึงตรงนี้แล้วพวกเราเปิดแบบนี้ได้ไหมครับได้เนาะตอนนี้ให้เราเปิด new file ขึ้นมาอย่างเงี้ยครูเลือกเปิด new file ขึ้นมาเรา save as ครู save as ครูตั้งชื่อว่า index.php มองเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยให้เราเลือกตั้งชื่อเป็น index.php เขาต้องมีนามสกุลเป็น .php ไม่งั้นไม่รันทันไหมครูเซฟนะครับปึ๊บครูได้ไฟล์ชื่อว่า index.php ทีนี้เขาก็จะเด้งดึ๊งๆๆขึ้นมาเขาจะถามว่าครูต้องการกำหนดพาธโน่นนี่นั่นไหมของ php 7ตัวนี้ก็คือเราต้องติดตั้งตัว extension เพิ่มนะครับ extension เพิ่มเราก็มาลองติดตั้ง extension ดูแล้วก็มาในส่วนของตัว extension แล้วก็ลองพิมพ์ php ดูนะครับ
ขาจะมีอะไรช่วยเราเห็นไหมครับเขาก็จะมี PHP debug เนี่ยกูติดตั้งละแต่ถ้าเรายังไม่มีอย่างน้อยๆเราต้องติดตั้งในส่วนของตัว PHP debug ก็คลิก install ไปโอเคไหมครับเขาก็จะมีเครื่องมือช่วยเขาเวลาดูโค้ด error โน่นนี่นั่นเขาก็จะช่วยเราในการดูได้ทันไหมครับทันไหมทีกูกลับมาที่ไฟล์นะนะครับตอนนี้การเริ่มต้นใช้งาน PHP ก็คือมันจะเป็นเครื่องหมายน้อยกว่า question mark แล้วก็ PHP อย่างเงี้ยตัวนี้เราเรียกว่าการเปิดแท็กตัวนี้คือปิดแท็กมองเห็นไหมเนี่ยเห็นโค้ดกูไหมเห็นนะนะครับเครื่องหมายน้อยกว่านะครับเครื่องหมายน้อยกว่า question mark แล้วก็ PHP คำสั่งในการแสดงข้อความคือ echo ฟันหนูแล้วก็อย่างงี้ครูก็ใส่ชื่อครูเข้าไปอย่างเงี้ยโอเคไหมครับ echo ตัว double quote นะครับ double quote ก็คือใส่ชื่อเข้าไปในส่วนของตัว double quote double quote ก็คือมันจะเป็นตัวที่ระบุว่าตัวเนี้ยเป็นตัวอักษรนะนะครับแล้วปิดด้วยเครื่องหมาย semicolon เวลาทดลองรันดูมันจะไม่ง่ายเหมือนในส่วนของตัว HTML นะครับเวลาเราอยากรันดูโค้ดให้เราอ้าวหลุดเดี๋ยวนะทำไมครูหลุดแป๊บนึงนะครับครูเผลอไปปิดตัวสตรีมนะครับเวลาที่เราจะรันโค้ดนะครับเวลาเรารันโค้ดให้เราพิมพ์ข้างบนว่าเป็น localhost slash เมื่อกี้กูตั้งชื่อว่าอะไร utc web ใช่ไหมครับ slash ตามด้วยชื่อไฟล์ว่า index.php เห็นผลลัพธ์ขึ้นคำว่าอีที่บนสุกเติมไหมครับเห็นไหมลองเขียนดูง่ายๆเท่านี้เขียนเท่านี้ให้ได้ผลลัพธ์อย่างนี้ก่อนเอาชื่อมันออกก่อนทำเลยส้มพลลองเขียนดูนะครับเอาเท่านี้ก่อนกดรันตรงไหนนะครับอาจารย์พิมพ์บนหน้าเว็บพิมพ์ข้างบนเนี่ยเห็นไหมไม่ได้กดนะมันกดไม่ได้เราพิมพ์ว่า localhost เห็นไหมครับแล้ว slash โฟลเดอร์ที่เราสร้างครูสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า utc web ใช่ไหมครับแล้วก็ slash แล้วตามด้วยชื่อไฟล์ไฟล์กูตั้งชื่อว่า index.php ประมาณนี้นะครับทำเลยเขียนแค่ตามครูเนี่ย echo เฉยๆเราดึงข้อมูลออกมาแสดง
ได้มั้ยครับใครได้แล้วยกมือใครนั้นออกแล้วยกมือ1คน2คน3ถ้ารันตรงนี้ไม่ออกนี่คือไปต่อไม่ได้นะรอเพื่อนเพื่อนรออยู่นะครับไปต่อนะนะครับไม่งั้นมันจะเสียเวลาไม่เสร็จอ่ะตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าพอมองภาพบอกไหมพัชรพลครับต้องศึกษาเยอะอยู่ครับครูอธิบายนิดนึงขึ้นเป็นอย่างนี้สังเกตว่าการที่เข้ารันโปรแกรมเนี่ยเราจะไม่ไปคลิกที่ไฟล์โอเคไหมครับเวลาเราเรียกใช้งานเนี่ยเราต้องเรียกผ่านตัวคำว่าอะไร local host ใช่ไหมครับlocal host คือชื่อ DNS ของเครื่องเราเองหรือเราจะพิมพ์เป็น127นะครับ 127.0.0.1 ก็ได้ตัวนี้คือหมายเลข IP ของเครื่องทุกเครื่องจะได้หมายเลข IP เป็นเบอร์เดียวกันเขาเรียกว่าเป็นหมายเลข IP loopback ถ้าเป็นชื่อ DNS ก็คือจะเป็น local host แล้วตามด้วยชื่อ folder ก็คือชื่อว่า UDC wave นะครับแล้วครูก็รันขึ้นมาอย่างนี้ตัวนี้ก็คือลักษณะของการรัน PHPทีนี้หลักการของการเขียนโปรแกรม PHP ก็คือเราแค่มาเปิดเครื่องหมายน้อยกว่า question mark แล้วก็ PHP นะครับเปิดแท็กตรงนี้เปิดแท็กแล้วก็มาทำการปิดแท็กนะครับปิดแท็กคือ question mark แล้วก็เครื่องหมายมากกว่าทีนี้เวลาที่เราต้องการพิมพ์ข้อความเนี่ยมันไม่ใช่จู่ๆว่าเราพิมพ์ไปเลยเหมือน HTML ไม่ใช่คำสั่งเขาก็คือ echo นะครับ echo แล้วก็ดึงข้อความมาแสดงทันไหมครับประมาณนี้ที่เรามารู้จักตัวแปรนะครับตัวแปรในภาษา PHP คือจะขึ้นต้นด้วยตัว string เช่นกูบอกว่า string a string a เท่ากับ1 2 3 4 5 6ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับครูบอกว่า string a เท่ากับ1 2 3 4 5 6เขาจะมีเครื่องหมาย double quote อยู่การที่มีเครื่องหมาย double quote อยู่ข้างในก็คือบ่งบอกว่านี่คือตัวอักษรนะเขาจะเอาคำว่า1 2 3 4 5 6เนี่ยไปเก็บไว้ในตัวแปร A ตัวแปร A นะตัวแปรหรือว่าตัว variable เนี่ยในภาษา PHP จะขึ้นต้นด้วยตัว string การที่มีตัว string ข้างหน้าเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่านี่คือตัวแปรทันไหมครับโอเคครูลองรันดูครูกลับมาที่ไฟล์เดิมรู้ทำการ refresh เกิดอะไรขึ้นไหมครับมีอะไรแปลกประหลาดไหมมีอะไรแตกต่างไหมไม่กล้าตอบไม่มีนะครับเพราะว่าข้อมูลที่แสดงจะแสดงแค่คำว่าอิทธิพลสุกเติมเพราะว่าครูสั่ง echo มาเท่านี้แต่ข้อมูลในตัวแปร A คือเขาเก็บไว้แล้วแต่เขาไม่ถูกสั่งให้แสดงไงถ้าครูอยากแสดงข้อมูลในตัวแปร A ครูก็ echo string A อย่างเงี้ย echo string Aแสดงข้อมูลในตัวแปร A ครูเซฟแล้วมารันดูนะครับครูรีเฟรชนะครูรีเฟรชปุ๊บเราเห็นตัวเลขโผล่มาข้างหลังไหมครับเห็นป่ะตามครูทันไหมครับครับตอนนี้
ข้อมูลมันมาแล้วข้อมูลเขาดึงออกมาแสดงได้แล้วในตัวแปร A ตัวแปรคือตัวที่มีชื่อว่าเป็นตัว variable พวกเราอยากได้หลักสูตรเร่งรัดไงครูก็เร่งรัดให้ทีนี้มันสามารถบวกลบคูณหารกันได้ไหมได้นะครับเรามาบวกลบคูณหารกันถ้าตัวแปรที่เป็นตัวแปรแบบ string มันจะเป็นตัวอักษรมันจะบวกลบคูณหารไม่ได้นะครับครูสร้างตัวแปร b ครูว่า b เท่ากับ987654ปึ๊บเห็นไหมครับครูสร้างตัวแปรขึ้นมาใหม่ตัวแปร c เท่ากับตัวแปร a บวกตัวแปร b ทันไหมเห็นไหมเอาแบบง่ายๆเลยเนี่ยบ้านๆเนี่ยเห็นปะนะครับตัวแปร c เท่ากับ a บวก b a บวก b ดังนั้นเวลาครู echo ครูก็จะ echo เฉพาะ c echo เฉพาะตัวแปร c ออกมามองเห็นไหมครับครูก็ลืมใช้ zoom in โทษทีเห็นชัดขึ้นไหมตอนนี้ครูระบุตัวแปร c เห็นไหมครับ c มีค่าเท่ากับ a บวก b a คือตัวนี้นะครับ b คือตัวนี้มาบวกกันบวกกันได้ผลลัพธ์อะไรก็มาแสดงใน c เรามาดูผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ครูเซฟแล้วมาดูตรงนี้รีเฟรชนะครับเห็นไหมตัวเลขตัวนี้คือผลที่ได้จากการบวกนะครับผลที่ได้จากการบวกทันไหมครับถ้าครูอยากแสดงคำเป็นเครื่องหมายล่ะอยากเป็นเครื่องหมายครูก็มาใช้ฟันหนูนะครับอย่างเงี้ยครูว่าเท่ากับ a บวก b เท่ากับ c ครูลบตัวนี้ออก a บวก b เท่ากับ c ดูผลลัพธ์นะเห็นไหมครับทันไหมตัวที่แสดงเนี่ยเขาตัวที่เขาแสดงในนี้นะครับตัวที่เขาแสดงในนี้มันคือแสดงในลักษณะที่เป็นตัวอักษรเท่านั้นเพราะว่าเขาอยู่ในเครื่องหมายดับเบิลโคดนะครับเขาอยู่ในเครื่องหมายดับเบิลโคดก็คือฟันหนู2ตัวเป็นตัวเลขแบบสตริงนะครับเอ้ยเป็นตัวอักษรที่เป็นสตริงนะครับประมาณนี้อ่ะลองรันดูอ่ะลองทำดูไม่ใช่ลองรันอ่ะเขียนตามครูทำครับเดี๋ยวคุยถามใครรันออกไม่ออกอ่ะ5นาทีเอ้ย2นาทีพอ5นาทีนานไปใครได้ละยกมือเลยนะไม่ต้องบอกให้ครูเรียกได้ละยกมือเลยสองคนแล้วครับสามสี่สี่คนแล้ว
ีกสัก2คนจะไปต่อใครเสร็จแล้วยกมือค้างไว้เลยนะครับใครเสร็จแล้วยกมือค้างไว้เลยกูจะนับได้พวกที่เหลือทำด้วยนะกูให้ส่งงานวันนี้นะนะครับต้องลาออกทุกคนนะครับแค่นี้เหรอไม่เป็นไรแค่นี้ก็แค่นี้นะครับทีนี้ตอนนี้พวกเรารู้จักตัวแปรละเราจะตัวแปรไปทำอะไรเราก็มาดูการสร้างเงื่อนไขคำสั่งสร้างเงื่อนไขคือเราใช้ภาษา C เราเคยเรียนภาษา C มายังพัชรพลเรารู้จัก if ไหมเคยแล้วครับที่กูใส่ if เข้าไป if ถ้าตัวแปร A กูตั้งชื่อตัวแปรใหม่ดีกว่าเป็น usernameตัว username มีค่าเท่ากับเปรียบเทียบเอ็กโคสวัสดีคุณอะไร string usernameกูปิด echo ตัวนี้ก่อนเห็นตรงนี้ไหมครับ if คือถ้าตัวแปร username มีค่าเท่ากับการที่เขาใช้เครื่องหมายเท่ากับแสดงว่าเปรียบเทียบเขาถามว่าถ้าตัวแปร username เนี่ยมีชื่อว่าอิทธิพลแสดงว่าชื่อผู้ใช้ถูกถ้าชื่อผู้ใช้ถูกก็ให้บอกว่าสวัสดีคุณอะไรใน username มองภาพออกไหมโอเคไหมครับมองภาพออกไหมนี่ลองรันดูนะครับตอนนี้ในตัวแปร username ครูมีชื่ออะไรไหมมีไหมครับไม่ค่ะไม่มีใช่ไหมครับ username ครูยังไม่มีค่าอะไรเลยนะครับครูลองรันดูนะครับเห็นไหมเขาบอกว่าเป็น variable username variable username คือ username ไม่มีค่านะครับ username ไม่มีค่าทันไหมทีนี้ครูใส่ตัวแปร username เข้าไปครูสร้างตัวแปรขึ้นมาใหม่ชื่อว่า username ครูว่า username มีค่าเท่ากับอะไรครูเอาคำว่าอิทธิพลใส่เข้าไปก่อนในตัวแปรครูลบตรงข้างบนนะตอนนี้ครูมีอยู่เท่านี้ครูสร้างตัวแปรชื่อว่า username ครูเอาคำว่าอิทธิพลเนี่ยใส่เข้าไปใน username ใส่เสร็จเข้ามาทำการเช็คว่าเหมือนหรือเปล่าดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือจะต้องแสดงคำว่าอะไรครับสวัสดีคุณใช่ไหมแล้วก็อิทธิพลใช่ไหมครับมาดูผลลัพธ์นะขึ้นไหมครับ username เราถูกไหมอย่างเงี้ยเงียบถูกนะครับถูกทีนี้ครูลองใส่ชื่อผิดๆเข้าไปดูอิทธิพลแล้วก็ AAA เนี่ยชื่อตรงนี้มันถูกไหมมันตรงไหมครับตรงเงื่อนไขไหมครับ
ไม่ตรงครับไม่ตรงลองมารันดูนะครับดูผลลัพธ์เกิดอะไรขึ้นไหมครับไม่เกิดใช่ไหมไม่มีอะไรขึ้นเลยดังนั้นครูก็อยากจะเพิ่มเงื่อนไขเข้ามาว่าเอ๊ะถ้าเงื่อนไขไม่เป็นจริงล่ะรหัสผ่านไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยครูว่าให้แสดงคำว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้องโอเคไหมครับเห็นไหมเขาขึ้นว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้องท่านบอท่านบอโอเคไหมเนี่ยแต่ถ้าครูใส่ชื่อถูกล่ะสวัสดีคุณอิทธิพลตอนนี้เรายังไม่รับค่าตัวแปรจากฟอร์มนะครับทันไหมครับอ่ะเขียนดูเขียนตามครูเลยแล้วลองเทสดูครับ2นาทีเอามือลงก่อนพัชราบนใครได้แล้วยกมือครับใครได้แล้วค่อยยกมือใครเสร็จแล้วยกมือเลยให้เราพลเสร็จแล้วเหรอครับส่งพลเสร็จแล้วเหรอศิวกรได้แล้วเหรอครับโอเคอ่ะงั้นรอเพื่อนก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวต่อไปเราจะไปรับค่าจากฟอร์มนะครับเราจะไปรับค่าจากฟอร์มกี่คนแล้วครับได้กี่คนแล้ว1 2 3พัชรพลเสร็จยังประพัฒน์สอนได้ไหมได้แล้วออกแล้วโอเคทีนี้ตอนนี้ครูที่ครูทำเนี่ยครูเช็คแค่ username ใช่ไหมครับแต่ถ้าครูอยากเช็คพาสเวิร์ดด้วยครูทำไงครูสร้างตัวแปรใหม่ชื่อว่าพาสเวิร์ดนะครับอย่างเงี้ยครูใส่พาสเวิร์ดเข้าไป1 2 3 4 5 6ทันไหมครับ
ีนี้ถ้าครูต้องการเปรียบเทียบพาสเวิร์ดด้วยครูก็จะใส่ตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งครูใส่เป็น and ถ้าตัวแปรชื่อว่า password เท่ากับอะไรเราเห็นตรงนี้ไหมครับตัวนี้คือ password เนาะนี่คือ password and คือชุดนี้ต้องเป็น1ชุดนี้ต้องเป็น1คือชื่อผู้ใช้ต้องถูกต้องรหัสผ่านต้องถูกต้องคือต้องเป็น1ทั้งคู่ต้องเป็น1ทั้งคู่เงื่อนไขก็ถึงจะเป็นจริงถ้าชื่อผู้ใช้ถูกอันเดียวพาสเวิร์ดผิดเข้าได้ไหมครับได้ไหมไม่ได้นะครับถามอีกต่อเองก็ได้ว่าตอนนี้ชื่อผู้ใช้ถูกไหมถูกไหมครับถูกครับถูกครับถูกหมดเลยครับพาสเวิร์ดก็ถูกเนาะดังนั้นเขาต้องเข้าได้เรามาดูนะเห็นไหมสวัสดีคุณอิทธิพลถัดมาครูเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่รหัสผ่านถูกไหมครับตัวที่ครูเปลี่ยนเนี่ยไม่ถูกใช่ไหมคือเขาไม่เหมือนกันน่ะดังนั้นเขาจะเป็นยังไงมาดูผลลัพธ์นะครับดีเฟสรหัสผ่านไม่ถูกต้องทันไหมครับโอเคเนาะอ่ะลองเพิ่มเข้ามาดูพิมพ์ต่อเลยครับลองรันดูแล้วพิมพ์ต่อด้วยความรวดเร็วใครเสร็จแล้วยกมือเลยนะครับครูพิมพ์เพิ่มแค่นี้เสร็จแล้วยกมือเลยยกค้างไว้1 2 3 4นะครับห้าคนละเสร็จแล้วยกมือค้างไว้เลยครับรัตนากรออกไหมอาจารย์ครับครับไฟดับค่ะไฟดับแบตโน้ตบุ๊กมันเสื่อมเอาคนก็เสื่อมพอค่ะไปหมดแล้วเวิร์ดไฟไม่เป็นไรต่อทีนี้ตอนนี้ครูไปเร็วนะอย่าว่าอาจารย์สอนเร็วเลยนะครับตอนนี้เราต้องการเช็คในส่วนของตัว username แล้วก็ password เราเช็คได้แล้วถัดมาครูยังมาทำการส่งค่าจากฟอร์มปกติแล้วเราจะเห็นก็คือมันจะมีช่องให้เราใส่รหัสใช่ไหมครับตามครูทันไหมทันเนาะครับถ้าครูอยากจะใส่รหัสครูจะทำยังไงในส่วนนี้เราจะไปเขียนคำสั่งที่เป็น html นะครับครูเปิดแท็ก html ก่อนเป็น html file อย่างเงี้ยทันบอทันครูบอเราจะเอาโค้ด PHP ของเราเนี่ยครูคอนโทรล X มานะครูจะมาวางไว้ในกลางบอดี้กลางบอดี้เราสามารถแทรกโค้ด PHP เข้าในส่วนของตัว HTML ได้นะครับอยู่ก่อนบอดี้ครูไปทำการเปิดแท็กฟอร์มนะครับครูเปิดแท็กฟอร์มจะเขียน Bootstrap ด้วยเลยไหมหรือจะเขียน HTML ธรรมดา Bootstrap แล้วแต่งเองครับถ้าเขียน Bootstrapถ้าครูเขียนบูทแสบด้วยจะไม่งงใช่ไหมไม่ครับไม่ต้องครับบูทแสบแต่งเองดีกว่าครับจะบูทแสบแต่งเองใช่ไหมไม่แค่เปิดแท็กครูจะเปิดแท็ก before อย่างเงี้ยปึ๊บเนี่ยครูจะเปิดแนวนี้งั้นครูเปิดแท็กบูทแสบนะอันนั้นก็ได้ครับครูเปิดแท็กบูทแสบแล้วครูมาวางไว้ระหว่างบอดี้เพราะว่าเขาจะเรียกตรงนี้ให้โอเคไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมครับหลอดยาว40 วัตต์หลอด LED
ละลังอิเล็กทรอนิกส์ยังไงอ๋อเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่เอาอิเล็กทรอนิกส์ไม่เอาถ้าไม่มีก็ไม่เอาเฉพาะรางมีไหมเฉพาะรางหลอดยังไม่มีไม่เป็นไรไม่ต้องเอาก็ได้จิวครับครับโอเคครับครูเขียนในนี้นะครูเอาตัวเนี้ยมาวางตามครูทันไหมตัวนี้ครูคัดมาใช่ไหมครับตามทันเนาะครูแถบเข้ามานะครับทีนี้ในส่วนของตัวบอดี้ส่วนบอดี้ในส่วนนี้ดูนะผมเปิดฟอร์ม FOIM ฟอร์มเลือกฟอร์มเป็นเมธอดอย่างเงี้ยเมธอดโพสทันไหมครับเคยใช้ฟอร์มไหมเนี่ยเคยทีนี้ครูสั่งเป็น inputตัวนี้ตั้งชื่อว่าเป็น username ก็คือตัวแปรที่เขาจะส่งมา type เป็น text type เป็น text เอาใหม่ตัวนี้เป็น text นะครับตัวนี้ต้องเป็น name type เป็น text แล้ว name เท่ากับ username นะครับผมขึ้นบรรทัดใหม่เป็น brถัดมา input type เป็น text name เท่ากับอะไรครับ name เป็นไรคุณตั้งชื่อเป็น pwd แล้วกันเป็น password เลยก็ได้จะได้ไม่งงถัดมาเป็น br ทันไหมครับทันเนาะทีนี้เราจะทำปุ่มส่ง5ปุ่มใช้ submit ก็ได้หรือ button ก็ได้ผมเลือกเป็น button ใส่ card เป็น btn ขีด primary ตัวนี้ว่าเป็นตกลงใส่ฟอร์มใส่คลาสนิดนึงคลาสเป็นฟอร์มนะครับคลาสเป็นฟอร์มในส่วนของตัวแอคชั่นเนี่ยแอคชั่นที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยก็คือเขาบอกว่าจะส่งไปที่ไหนนะครับระบุปลายทางเหมือนเราจะทำกล่องไปรษณีย์ส่งค่าเนี่ยเราระบุไฟล์ปลายทางเราบอกว่าต้องการส่งหาตัวเองผมก็เป็น index.php นะครับอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้คือตัวที่ครูพิมพ์เพิ่มมีประมาณนี้เห็นไหมครับผมพิมพ์เพิ่มตัวนี้นะทันไหมก็คือ1มีแอคชั่นส่งหาใครรูปแบบการส่งเป็นแบบโพสต์ตัวคลาสที่ระบุเป็นฟอร์มตัวนี้คือเป็นคลาสฟอร์มของตัว Bootstrap นะครับถัดมา input คือช่องรับค่าเป็นประเภท text ชื่อตัวแปรที่ส่งไปชื่อว่า username ตัวที่2คือชื่อว่า password นะครับถัดมาเป็นปุ่มส่งค่าปุ่มส่งค่าระบุคลาสเป็น btn นะครับ primary แล้วก็ตกลงผมลืมใส่เป็น type นะครับระบุ type เป็น submit ระบุ type เป็น submit ก็คือสำหรับส่งค่านะครับทันไหมครับทันเนาะทีนี้ผมมาเบรกตรงนี้ไว้ตรง username ตรงนี้ไว้ทีนี้การทำคอมเมนต์ในนี้ก็คือเราใช้กดเครื่องหมาย control slash นะครับเห็นไหมครูกด control slash มันจะขึ้นเขียวๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเขาก็จะกลายเป็นคอมเมนต์นะครับมาลองรันดูนะครับดูผลลัพธ์นะเห็นไหมเขาขึ้นเป็นช่องส่งค่าอย่างนี้ท่านบอทันนะทีนี้ผมใส่เข้าไปมั่วปึ๊บอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นไหมไม่เขาบอกว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้องแล้วบอกว่าราย27ราย27คืออะไรราย27 27ตัวนี้ check username password
ช้ same password เข้า error ยังไงครับมาดูนะเขาบอกว่าค่าที่ทำการตรวจสอบเนี่ยเป็นค่าว่างค่าที่ทำการตรวจสอบตรง if เนี่ยเป็นค่าว่างตัวแปล variable นะครับครูใส่เงื่อนไขเข้าไปตัวหนึ่งเป็น is set นะครับใส่เงื่อนไขคุมเข้าไปอีกทีหนึ่งเป็น is set คือถ้าเป็นค่าว่างไม่ต้องส่งมานะครับใส่ is set เพิ่มเข้าไปนะครับเช็คในนี้ไม่ได้ต้องเช็คข้างนอกนะครับเอาใหม่เอาแบบบ้านๆก่อนอีเซตค่อยว่ากันเดี๋ยวมาลองรันดูนะครับชื่อ username ครูคืออิทธิพล password คือ123456นะครับเรามาดูผลลัพธ์นะผมใส่เข้าไปมั่วๆนะครับมาดูผลลัพธ์นะผมใส่เข้าไปมั่วๆอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยรหัสผ่านไม่ถูกต้องแต่พอผมใส่คำว่าอิทธิพลเปลี่ยนภาษาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพวกเราคิดว่าได้ไหมรหัสผ่านคุณถูกไหมครับเพราะว่าไม่ได้ครับเพราะไม่ได้จริงด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เพราะว่าตัวที่เขารับค่าเข้ามาตัวเนี้ยเขารับค่ามาเป็นตัวแปรตรงๆแต่ตัวนี้มันเขาส่งมาจากฟอร์มโอเคไหมครับเขาส่งมาจากฟอร์มลักษณะฟอร์มที่ส่งมาเป็นส่งมาแบบโพสต์เมธอดเขาเป็นโพสต์ดังนั้นกูจะต้องรับค่าเป็นเมธอดที่เป็นประเภทโพสต์ก็คือเป็น string underscore postนะครับ string underscore post ตัวแปรที่เรารับค่าจาก float มาชื่อว่าอะไรครับ username นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันครูคอนโทรล C นะปึ๊บตัวแปรที่เราส่งมาเป็น password ทันไหมครับทันไหมตัวนี้เราจะต้องรับอย่างนี้มาทำการเปรียบเทียบกันตัวนี้เราต้องรับอย่างนี้มาทำการเปรียบเทียบกันมาดูผลลัพธ์นะตอนนี้เขาชื่อถูกละครูใส่ไปมั่วๆเห็นไหมครับรหัสผ่านไม่ถูกต้องอิทธิพล1 2 3 4 5 6อย่างนี้ได้ไหมพวกเราคิดว่าได้ไหมครับสวัสดีคุณอะไรเขาแจ้งเออร์เลอร์เพราะว่าในส่วนที่ครูบอกว่าสวัสดีคุณอิทธิพลนี่เป็นยังไงครับครูใส่ตัวแปรที่เป็นสตริงเฉยๆใช่ไหมครับแมนบอครูไม่ได้ใส่ตัวแปรที่รับจากโค้ดมาดังนั้นครูก็จะใส่ตัวแปรที่รับจากโค้ดมา string underscore post username อย่างเงี้ยทันไหมครับสามสอง string underscore post
ี้ยเห็นไหมสวัสดีคุณอิทธิพลละสวัสดีคุณอิทธิพลละทันไหมครับอ่ะครูใส่เข้าไปมั่วๆก่อนนะครับอย่างเงี้ยรหัสผ่านไม่ถูกต้องแต่พอครูใส่ถูก ITTHIPHON รหัสผ่าน1 2 3 4 5 6ได้ไหมครับโอเคไหมเอาไงเอาไงจะมองเห็นเนี่ยอ๋อดัดอะไรอ่ะอ่ะทำครับโอเคทันไหมเออเอาหน้าเว็บออกไปเลยก็ได้ครับผมมองไม่เห็นหมดครับเดี๋ยวเอามือลงก่อนเอามือลงก่อนใครได้แล้วขึ้นเอามือขึ้นศิวกรได้แล้วได้1คนละกัญญาพรคนเดียวใครได้แล้วยกมือค้างไว้เลยนะครับ
ใครได้แล้วยกมือค้างไว้เลยสามคนแล้วนะครับดูจุดดีๆนะทำไมยกมือแค่3คนพวกที่เหลือไม่ออกเหรออ่ะ4คนแล้วครูลองรันให้ดูใหม่นะครับรันยังไงครับรันตั้งแต่แบบสายรหัสใหม่เลยครับตรงนี้ใช่ไหมครับครูใส่เข้าไปผิดๆนะเห็นไหมรหัสผ่านไม่ถูกต้องใส่ถูก1 2 3 4 5 6เห็นตรงนี้ไหมสวัสดีคุณอิทธิพลใส่ชื่อถูกรหัสผ่านผิด1 2 3 4 5 6 7 8 9รหัสผ่านผิดใช่ไหมเนี่ยรหัสผ่านไม่ถูกต้องโอเคป่ะครับมันต้องได้อย่างเงี้ยได้ประมาณเนี้ยนะครับ
ครับครับเช็คด้วยนะเช็คด้วยนะผมมันขึ้นเออร์เลอร์บรรทัดที่ตัวมันมีโพสต์นะครับบรรทัดไหนเบรกหรือยังเบรกหรือยังเนี่ยเบรกหรือยังตรงเนี้ยปิดไปแล้วครับเอามาเบิ้งนำเสนอมาพรีเซนต์ขึ้นมามองไม่เห็นตัวเล็กมากมันเลือกมันทัดไหนเนี่ยครับเป็นเลือกมันทัด28ของผมครับก็สีแนมเห็นตัวไงครับเดี๋ยวดูจอนี้ก็ได้ลืมฮัลโหลจ้าได้ละก็พาไปก็ปิดกี่โมงล่ะก็พาดูรูปไปดูก็พาลูกจ้ะไปก็เลิกเร็วๆโอเคเอาไงนี่เหรอที่เออร์เลอร์ครับโพสต์ยูสเซอร์เนม password and post and เท่ากับ11มันเออร์เลอร์ว่ายังไงรันดูอะเรคีครับรันดูเอาตัวที่เออร์เลอร์ขึ้นมาให้ครูดูนำเสนอเลยลองรันดูเลยไหนล่ะนำเสนอว่ะหน้าต่างก็เอากับรันปกตินั่นล่ะครับถ้าใส่มันขึ้นครับเนี่ยมันขึ้นแต่มันขึ้นด้านล่างนี่ครูเป็นไหมครับใส่แล้วลองกดส่งมาดูส่งได้ครับแต่มันอันนี้เนี่ยครับมันบอกว่าตัวนี้มันไม่มีคีย์ก็คือมันเป็นค่าว่างตอนที่ส่งมาตอนแรกเราก็ใช้ ESS ในการเช็คตอนแรกนะครับแค่นั้นครับผมเรื่องอะไร28เนาะโอเคครับเนี่ยครูก็เป็นนะครับครูก็เป็นทีนี้ครูจะทำให้ดูนะเห็นตรงนี้ไหมครับของเราขึ้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นแบบนี้แหละทุกคนเป็นอย่างเงี้ยตัวนี้เขาบอกว่าตัวเนี้ยตัวเป็นอันเดอร์ไฟล์ตัวเนี้ยก็คือเขาหาไฟล์ตัวนี้ไม่เจอมันเป็นค่าว่างคือเป็น null นะครับหรือว่าเป็น null เพราะว่าเราส่งค่ามาตอนแรกเนี่ยมันยังไม่มีค่าส่งมาจากฟอร์มแต่ถ้าเราคลิกส่งมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะหายนะครับนี่ถามว่าเราจะเช็ค error ตรงนี้ยังไงก็คือเราใช้คำสั่งตัว isset ในการเช็คนะครับ isset ในการเช็คตัวแปรนี้เดี๋ยวครูลองดูก่อนนะเช็คทั้งชุดได้ไหมfail 27ถ้าไม่ได้เราก็เช็คเฉพาะในส่วนของตัว username คือครูเช็ค if ข้างบนเลยนะครับ if is set
ือเราเช็คว่าตัวที่ค่าที่ส่งมาเนี่ยมันจะต้องไม่เป็นค่าว่างนะครับจะต้องไม่เป็นค่าว่างถ้าเขามีข้อมูลอยู่แล้วถึงจะให้ทำตัวที่อยู่ข้างในนะครับนะเห็นไหมได้ไหมครับรอรันกี่ครั้งมันก็จะไม่ขึ้นเออร์เลอร์ละแต่พอกูใส่ชื่อสเนมเข้าไป1 2 3 4 5 6นะครับสวัสดีคุณอิทธิพลกูใส่ค่ารหัสไปมั่วๆตัวนี้เขาบอกว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้องใช่ไหมครับเห็นไหมโอเคบอสนะครับลองใส่บนหัวดูนะครับบรรทัดไหนเอ่ยตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ครูปิดด้วยเครื่องหมายปีกกายอีกตัวหนึ่งคือมาคุมนะครับตรงนี้เครื่องเป็นช้าๆลองเขียนดูครับใส่อีกหนึ่งบรรทัดครับบรรทัดนี้บรรทัดนี ได้เรายกมือขึ้นเลยนะครับได้หรือยังครับ1คนพนัดดากัญญาพรส่งผลได้ยังส่งผลได้แล้วหายไปครับฮะแต่ไม่ขึ้นอะไรเลยไม่ขึ้นอะไรนี่คือไม่ขึ้นอะไรมันไม่ขึ้นแจ้งเตือนแล้วว่าเข้าสู่ระบบอะไรเลยครับมันก็ไปรับใส่รหัสถูกต้องเข้าไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับเช็คดูดีตัวแปรมันผิดหรือเปล่าเนี่ยครูพิมพ์กี่บรรทัดครูพิมพ์มาบรรทัดนี้บรรทัดเดียวใช่ไหมครอบหัวเนี่ยเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เพิ่มเข้ามาแล้วมันจะไม่ต้องตัวถ้าพิมพ์แบบนี้จะไม่ขึ้นเออร์เลอร์นะครับเขาจะไม่ขึ้นเออร์เลอร์เราดักค่าว่างเขาก่อนคือตัว iset เนี่ยเขาจะบอกว่าต้องเช็คข้อมูลก่อนถ้ามีข้อมูลแสดงว่าเงื่อนไขเป็นจริงข้อมูลในไหนข้อมูลใน string underscore post username นะครับแสดงว่าเงื่อนไขเป็นจริงThank you.
ารย์คะหนูขอดูโค้ดข้างบนหน่อยค่ะดูอะไรดูฟอร์มเหรอใช่ค่ะได้ไหมครับใครได้เรายกมือค้างไว้เลยนะเขาจะรับผลไม่ได้เหรอไม่ได้ครับผมดูหมดแล้วครับมันเหมือนอาจารย์หมดแล้วครับเอานำเสนอมาเดี๋ยวให้เพื่อนดูก่อน1นาทีหนูแชร์ไปแล้วค่ะอ่ะโอเคอ่ะมาพัชรพลแชร์มาแล้วครับเอาเฉพาะหน้าจอโค้ดสตริงโค้ด username password echo มันขึ้นเออร์เลอร์ไงมันไม่ขึ้นเออร์เลอร์เลยครับแต่ว่าเนี่ยมันก็ปกติมันเกี่ยวกับรีเฟซกดรีเฟซก่อนกด F5 ก่อนนี่ผมใส่รหัสผิดนะครับครับไม่ขึ้นอะไรเลยครับโอเคแสดงว่าอยู่ที่ส่งค่าไปดูที่โค้ดส่งค่า method index.php postcard form actionindex.php form คือ form ของเราเป็น form ข้างบนเนี่ยเห็นอยู่บ่ตัวแรกนั่นแล้วก้อนหน้านี่มันลั่นออกได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันครับอย่ามั่วอย่ามั่วนี่มานานแล้วนั่นนั่นก่อนหน้านี้มันมั่วนะนี่ใช่ไหมนี่อ้าวไปต่อนะครับไปต่อนะโอเคครับที่ผ่านมาเราทำการเช็ค username password แบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆจริงๆนะตอนนี้คือในกรณีเนี้ยเรามีแค่ชื่อผู้ชายแค่คนเดียวแต่ต่อไปเราจะดึงจากฐานข้อมูลโอเคนะครับตอนนี้เรารู้จักคำสั่งในการสร้างเงื่อนไขคือการสร้างเงื่อนไขในการเขียนโปรแกรมเนี่ยมีด้วยกัน2คำสั่งคำสั่งแรกก็คือเป็นคำสั่ง if else if คือถ้า else คือถ้าไม่ใช่นะครับคำสั่งที่2คือเป็น switch case ไอ้เจ้า switch case ก็คือเงื่อนไขแบบหลายทางเลือกนะครับตัวนี้ครูไม่สอนหรอก switch case เดี๋ยวเราค่อยไปใช้งานกันถัดมาอีก1คำสั่งก็คือเป็นคำสั่งที่ใช้ในการ loop นะครับหรือว่าการกระทำซ้ำคำสั่งลูปหรือการทำซ้ำเนี่ยเขาทำได้ด้วยกันหลายแบบไม่ว่าจะใช้โดยคำสั่ง for while do while for if ก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้มันมีด้วยกัน4ชุดแหละ for คือมันจะมีตัวแปรเริ่มต้นเงื่อนไขแล้วก็การเพิ่มค่าในชุดเดียวกันเลย while ก็กำหนดค่าเริ่มต้นอยู่บนทัดนึงแล้วก็ใส่เงื่อนไขนะครับ do while ก็ทำก่อนแล้วค่อยถามนะครับส่วน for else คือเป็นการดึงข้อมูลจากตัวแปรที่เป็น array นะครับออกมาใช้งานเดี๋ยวเราลองเขียน for กันดูครูเขียนต่อเลยนะให้ครูลบตัวเดิมไหมครูลบทิ้งนะตัวนี้ขี้เกียจ
เอาเป็นว่างๆเอาฟอร์ก่อนพวกเราอยากสร้างเป็นไฟล์ใหม่ครูก็ไม่ว่านะครับ for ผมใส่เป็น for นะครับ for จะประกอบด้วยค่าเริ่มต้นครูว่าค่าเริ่มต้นตัวแปรเท่ากับตัวแปร i มีค่าเท่ากับ1ถ้าตัวแปร i มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ10แสดงว่าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับแล้วก็ตัวแปร i บวกๆทุกอย่างอยู่ภายใต้เครื่องหมายตรงนี้สังเกตว่าก็ขึ้นตัวสีขาวเห็นไหมครับเขาขึ้นตัวสีขาวอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าครูไม่ได้เปิดแท็ก php ครูเปิดแท็ก php ปิดแท็ก php อย่างเงี้ยทันไหมครับตัวเนี้ยชุดคำสั่งที่ผมเขียนมาถัดมาเราต้องการทำอะไรครูว่า echoสวัสดีชาวโลกVR ขึ้นมาทัดใหม่นิดนึงทันไหมครับทันเนาะเนี่ยตัวนี้เปิดแท็กปิดแท็กคำสั่ง for กำหนดค่าเริ่มต้น i เท่ากับ1เราเรียนภาษา C มาละตัวนี้คือเงื่อนไขเงื่อนไขคือถ้าตัวแปร i ตัวนี้คูณลืมตก i ไปถ้าตัวแปร i มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ10แสดงว่าเงื่อนไขเป็นจริงแล้วก็ทำการเพิ่มค่าขึ้นทีหนึ่งหลังจากที่เขาวนลูปนะครับกูใส่ตัวแปร i นะดูผลลัพธ์นะครับ refresh เห็นไหมเห็นไหมครับครูพิมพ์ว่าสวัสดีผิดโอเคไหมครับทันไหมทันไหมส่งผลได้ละศิวกรได้ละทีถ้าครูอยากเพิ่มตัวขนาดตัวอักษรครูก็ใส่ HTML ไปเลยนะครับฟอนต์ครูว่ากลุ่มฟอนต์ไซส์เท่ากับ string i ครูว่าฟอนต์ไซส์เท่ากับตัวแปร i เลยละกันนะครับเห็นไหมครูว่าฟอนต์ไซส์ครูว่าขนาดให้เท่ากับ i เลยตอนแรก i ก็จะเป็น1 2 3 4 5ขนาดก็จะเพิ่มขึ้นดูผลลัพธ์นะครับเห็นไหมครับขนาดครูใหญ่ขึ้นท่านบอท่านบอทำครับเขียนเนี่ย2 3บรรทัดเนี่ยเร็วจะขึ้นฐานข้อมูลแล้วทำเลยครับใครได้แล้วยกมือเลยครับครับครับผม5เครื่องใช่ไหมใช่ค่ะทำไมยังไม่ส่งมาแต่ว่าเขายกเครื่องมาส่งสิบเครื่องใครซื้อของอาจารย์ชวินไหมเอาให้แกเลยครับตัวนี้5เครื่องของช่างกลใช่ไหมครับใครได้แล้วยกมือเลยนะครับครับไอเครื่องคอม5เครื่องของช่างกลเป็นไงเนาะเห็นว่าอ๋อโอเคเพราะว่าเขาครับคือพัสดุเขาใบสั่งซื้อมาให้แล้วไงก็เขาบอกว่าถ้ามีเครื่องก็เอาใบส่งของมาเลยใบส่งของมาเลยก็เครื่องมาส่งครับผม
โอเคโอเคครับทางก็รอก่อนเนาะครับโอเคใบสั่งซื้อก็ไม่ต้องอะไรแล้วเนาะเพราะว่าผอ.เซ็นมาเฉยๆเพราะว่าผมเซ็นไปแล้วครับผมโอเคครับครับผมเขาถามมาแล้วไงโอเคครับผมครับดีครับครับกัดจอหาไม่ได้ห้าเครื่องได้4คนละคนถัดมาครับมาเลย เอาน้ำเข้าตู้เย็นหน่อยสองคือตัวอักษรต้องใหญ่ขึ้นนะถ้าเขียนตามครูเนี่ยตัวอักษรต้องใหญ่ขึ้นได้หมดแล้วนะครับโอเคโอเคทีนี้ครูไปต่อนะทีนี้เราจะทำแบบเดียวกันแต่ว่าเราจะเขียนเป็น y นะครับผมเขียนเป็น y คำสั่งในการวงหรูคือเรากำหนดตัวแปรเริ่มต้นก่อนผมกำหนดตัวแปรเริ่มต้นก่อนผมบอกว่าให้ตัวแปร i เท่ากับ1ตัวนี้คือเรากำหนดค่าเริ่มต้นถัดมา yแล้วใส่เงื่อนไขบอกว่า i มีค่าเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับ10เห็นอะไรไหมครับทำงานแบบเดียวกันเลยทำงานแบบเดียวกันเลยแต่ค่าเริ่มต้นเขาอยู่บรรทัดก่อนนี้แล้วก็ตัวนี้คือเป็นเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะมาทำอยู่ในบรรทัด y ตรงนี้ผมก๊อปชุดนี้มาเลยนะครับผมก๊อปชุดนี้มาเลย
หลังจากที่ทำข้อมูลตรงนี้เสร็จปุ๊บทำการเพิ่มค่าครับ sing i บวก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 หมายถึงว่าทำการเพิ่มค่าขึ้นทีละ1นะครับบวกบวกหมายถึงทำการเพิ่มค่าขึ้นทีละ1เห็นไหมครับลักษณะเดียวกันกับ for เลยตัวนี้คือค่าเริ่มต้นตัวนี้คือเงื่อนไขตรงนี้คือการเพิ่มค่าเหมือน for เดะเลยนะครับโอเคลองดูผลลัพธ์นะครับเห็นไหมครูได้บรรทัดที่2แล้วเห็นไหมโอเคไหมครับเราเขียน y ดูสินะครับครับใครได้แล้วยกมือเลยนะครับแล้วยกมือนะครับได้หมดแล้วนะครับทีนี้ครูทำแบบเดิมเลยแต่ว่าผมจะเปลี่ยนนะครับเป็นดู y ตัว y เนี่ยสังเกตว่ามองเห็นเนาะตัว y เนี่ยสังเกตว่าเขาจะทำการเช็คเงื่อนไขก่อนตัว y เนี่ยทำการเช็คเงื่อนไขก่อนแล้วค่อยกระทำหลังจากกระทำเสร็จก็ค่อยทำการเพิ่มค่าแต่คำสั่งดู y ก็คือจะเป็นดูนะครับจะใส่ดูก่อนแล้ว y จะอยู่เงื่อนไขข้างหลังนะครับ y จะอยู่เงื่อนไขข้างหลังนะครับแบบเดียวกันเลยนะครับครู copy มานะครับดูเนี่ยจะทำก่อนเลยพอปุ๊บไม่รู้เงื่อนไขเป็นอะไรไม่รู้สั่งปริ้นเลย echo i นะครับ i
มีค่าเท่ากับอะไรดังนั้นตัวนี้เราก็มาทำการกำหนดตัวแปรเริ่มต้นให้ i ก่อนนะครับก่อนดู i เป็น1 i ก็จะเป็น1หลังนั้นก็ทำการเพิ่มค่าเพิ่มค่าเสร็จปุ๊บก็ค่อยมาเช็คเงื่อนไขก็จะเป็น2ทันไหมครับตัวนี้คือดู y มาดูผลลัพธ์นะเห็นไหมครับดู y โอเคไหมครับอ่ะลองทำดูตัวนี้คือคำสั่งดู y ชุดนี้คล้ายๆกับ y เพียงแต่ว่า y ทำก่อนเอ้ย y เนี่ยเช็คเงื่อนไขก่อนแต่ดูไม่เช็คทำก่อนเลยค่อยถามนะครับใครเสร็จแล้วยกมือนะครับดู y นะใครเสร็จแล้วยกมือดู y ใครไม่เสร็จเอามือลงตัว450ค่าส่งอีก55ตัวงงไหมเนี่ยงงไหมเนี่ยค่าส่งเท่าไหร่ได้หมดทุกคนแล้วใช่ไหมครับโอเคกูไปต่อนะทีนี้ตอนนี้เรารู้จักวิธีการเขียนโปรแกรม PHP เบื้องต้นละรู้จักตัวแปรรู้จักเงื่อนไขนะครับหลักสูตรรวบรัดเรามาทำความรู้จักกับฐานข้อมูลหรือตัวดาต้าเบสกันนะครับทีนี้ให้เราพิมพ์ในส่วนของตัวข้างบนเพียงว่าโลคอลฮอสต์แล้วพิมพ์ PHP My Admin นะครับปึ๊บนี่เราจะได้อย่างนี้เห็นปะพิมพ์ตามครูเอามือลงเอามือลงใครพิมพ์แล้วรันขึ้นเหมือนครูยกมือขึ้นนะครับใครพิมพ์ได้แล้วรันเหมือนครูยกมือขึ้นเลยครูจะได้รู้นะครับอาจารย์คะทำใหม่หน่อยนั่นดีน่ะเครื่องหัวเวฟน่ะคู่ขีดแดงๆน่ะเห็นไหมที่ครูขีดน่ะพิมพ์ตามครูเลยคำว่า localhost/phpmyadmin เห็นไหมครับพิมพ์แล้วก็ enter ครับใครขึ้นแล้วยกมือเลยใครขึ้นหน้าตาเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยยกมือเลย
ต้องขึ้นทุกคนนะถ้าไม่ขึ้นแสดงว่าเราลง exam ไม่ได้นะไม่ได้ start ตัว MariaDB ได้ไหมประภัสสรกัญญาพรมาแล้วมาตัวนี้คือจะเป็นตัวฐานข้อมูลหรือตัว database นะครับ database ตัวนี้มีชื่อว่าตัว MySQL ทีนี้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลแบบ RDBMS เนี่ยมันจะมีภาษากลางที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลอยู่ภาษานั้นก็คือตัวภาษา SQL นะครับแต่ทีนี้ในเวลาที่เราต้องการสร้างตารางอย่างเช่นเราต้องการ create table อะไรต่างๆเนี่ยมันต้องใช้คำสั่ง SQL ในการ create มันก็จะยุ่งยากนิดนึงเขาเลยมี tool เข้ามาช่วยเครื่องมือเข้ามาช่วยนั่นแหละเครื่องมือตัวนี้มีชื่อว่า PHP MyAdmin เป็นตัวที่ทำให้เราใช้ในการสร้างตารางง่ายๆเพิ่มลบค้นหาแก้ไขแบบง่ายๆนะครับในการ create table อะไรต่างๆโดยที่ไม่ต้องไปเขียนโค้ดนะครับโอเคไหมประมาณนี้ใครยังไม่ออกครับได้ทุกคนแล้วนะครูไปต่อนะครับทีนี้เรามาดูด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือในเนี้ยตัวนี้คือเป็นชื่อตารางไม่ใช่ชื่อตารางสิชื่อ table ชื่อ database นะครับ database จะมีชื่อว่า information schema mysql performance schema php myadmin test utc มีฐานข้อมูลที่เป็นของครูจริงๆชื่อว่า utc นะครับชื่อว่า utc ดังนั้นตรงนี้จะไม่เหมือนกับพวกเราถ้าพวกเราสร้างใหม่ปุ๊บจะมีอยู่เนี้ย 4-5 อันโอเคไหมครับดังนั้นครูก็จะสร้างฐานข้อมูลใหม่เลยครูมากดที่ new ดูนะครูกดที่ newแล้วครูก็ตั้งชื่อ database ฐานข้อมูลครูตั้งชื่อว่า utc wave นะครับ utc wave ตั้งชื่อเหมือนครูนะเอ้าภาษา utc wave ทันไหมครับแล้วก็กด create เห็นไหมพิมพ์ตามนี้แล้วก็กด create ทันไหมครับทันเนาะกูกดนะปึ๊บเราก็จะได้ฐานข้อมูลขึ้นมา1ตัวฐานข้อมูลตัวนี้ชื่อก็คือตัว database นะครับคือตัว database ขึ้นมา1ตัวทันไหมเสร็จแล้วใน database เนี่ยเราก็ต้องไปสร้างตารางเพื่อจะเก็บข้อมูลใครสร้าง database ได้แล้วครับใครขึ้นเหมือนครูยกมือไปทีละสเต็ปนะเอามือลงใครยังไม่ได้เอามือลงใครได้แล้วยกมือขึ้นเอามือขึ้นนะครับใครได้แล้วยกมือค้างไว้นะครับจะได้ไปด้วยกันเดี๋ยวรอก่อนรอพัดสอนก่อนต่อไปเราจะไปสร้างตารางเราสร้างในนี้เราจะทำเก็บข้อมูลอะไรเก็บข้อมูลสมมติว่าคุยเก็บข้อมูลนักเรียนที่ชื่อว่า student มีข้อมูลอะไรบ้าง1มีรหัสนักศึกษามีชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรชื่อผู้ใช้งานแผนกวิชาพาสเวิร์ดอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เราว่าเราจะสร้างอะไรบ้างนะครับศิวกรได้ยังประภัสสรได้ยังยังประภัสสรไม่ได้ประภัสสรหายแล้ววรัญญาเงียบกูไปต่อนะครับปนัดดาได้ละนะครับทีนี้กูจะสร้างตารางในที่นี้กูสร้างตารางชื่อว่า student มีกี่ field เราจะเก็บข้อมูลในตารางชื่อ student เก็บอะไรบ้าง1เราจะเก็บรหัสนักศึกษาชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์แผนกวิชาชื่อผู้ใช้คือ username แหละแล้วก็ password 8โอ้เยอะมากเลย8ครูเก็บ8เนาะครูก็ใส่ตรง number column เนี่ยเป็น8เห็นไหมครับตามไหมตัวนี้1 8มองเห็นไหมพัชรพลเห็นครับเห็นเนาะทำตามครูเลยนะพิมพ์ว่า student พิมพ์ไม่ถูกด้วย student student แล้วก็ column เท่ากับ8นะครับโอเคนะครูกดโอเคนะครับกูกดโอเคคือ go ปุ๊บจะได้อย่างนี้ทันไหมตรงชื่อข้างบน name เนี่ยกูใส่ว่าเป็น scu_id
ชื่อผู้ใช้ stu name ใส่ตัว prefix ข้างหน้าด้วยจะได้ไม่งงนะครับ stu last nameแล้วก็ STU address STU tel เบอร์โทรหมายเลขโทรศัพท์ STU dev department STU user name เอาชื่อเต็มยศเลย STU pwd password ทันไหมครับเดี๋ยวครูจะเอาให้ดูตอนนี้มีชื่อประมาณเนี้ยชื่อฟิลที่ครูใส่เสร็จแล้วครูกำหนดประเภทตรงไทป์เนี่ยตัวนี้ครูใส่วาชาเป็น13ตัวอักษรตัวนี้ก็เป็นวาชาชื่อวาชาสัก30นะครับตัวนี้ก็วาชาเป็น30 address วาชาสัก200เนาะที่อยู่เบอร์โทรวาชาสัก15 dev แผนกวิชาก็เก็บวาชารหัสไม่น่าจะเยอะสัก10ก็พอนะครับชื่อผู้ใช้วาชาสัก20password ก็วาชาเป็น20ทีนี้ลักษณะการเก็บข้อมูลมีด้วยกัน2แบบข้อมูลแบบที่ว่าเป็นข้อมูลตัวเลขกับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรนะครับเอาข้อมูลที่เป็นตัวอักษรก่อนลักษณะของข้อมูลที่เป็นตัวอักษรหรือว่าข้อมูลสตริงเนี่ยมันจะมีด้วยกัน2ประเภทข้อมูลประเภทแรกคือข้อมูลที่เป็นวาชาวาชาจะเก็บได้สูงสุดก็คือ255ตัวอักษรนะครับถ้าเป็นวาชาคือเก็บข้อมูลสตริงแบบที่2คือเก็บข้อมูลเป็นแบบ text text เนี่ยเก็บได้เกิน255ตัวอักษรแต่ลักษณะของพื้นที่ในการจะเก็บข้อมูลจะสูงกว่าแบบวาชานะครับถัดมาการเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขตัวเลขหรือว่าตัว number การเก็บข้อมูลที่เป็น number ก็มีด้วยกัน2แบบแบบแรกคือข้อมูลที่เป็นตัวเลขจำนวนเต็มเราเรียกว่าข้อมูลเป็นแบบ integer หรือว่า int หรือว่า integer นะครับแบบที่2คือการเก็บข้อมูลที่เป็นแบบทศนิยมตัวเลขที่เป็นทศนิยมนะหรือว่าเป็น floating point ก็เก็บด้วยกัน2ตัวคือตัว float กับตัว double แล้วแต่เราจะเลือกใช้มันขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลในที่นี้ครูเก็บเป็นตัวอักษรทั้งหมดเป็นเก็บแบบวาชาแล้วตัวไหนเป็นรหัสที่เป็น primary key primary key ก็คือจะเป็นตัว scu id ครูกำหนดให้ตัวนี้เป็น auto incrementนะครับเป็นออโต้อินคริเมนต์ด้วยแล้วก็เป็นไพรอรี่ด้วยจริงๆมันไม่ออโต้หรอกเพราะว่าครูเก็บเป็นวาชาถ้าอยากให้ออโต้คือต้องเก็บเป็นแบบอินทิเจอร์หรือไม่ก็ดับเบิลนะครับออโต้คือเขาจะใส่ตัวเลขให้อัตโนมัติอะไรประมาณนี้ทันไหมครับเดี๋ยวครูเอาให้ดูพิมพ์ตามนี้เลยนะครับพิมพ์ชื่อตามครูเลยทำเลยครับเอามือลงใครเสร็จแล้วค่อยยกมือใครพิมพ์เสร็จแล้วค่อยยกมือนะครับกำหนดด้วยการ3ส่วนนะครับส่วนแรกคือตรงนี้ส่วนที่2คือวาชาส่วนที่3คือตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้ด้วยตัวเลขไม่เหมือนกันตอนนี้ทำตามครูก่อนไม่ต้องสงสัยไม่ต้องถามนะครับกรุณาพิมพ์ไม่ถูกแค่นั้นทำตามก่อนถ้าอยากทำเองให้ทำได้แล้วค่อยทำโอเคไหมครับเผื่อเวลามีปัญหามาจะได้แก้ได้ถูกจุดถ้าทำตามครู
ับยกมือได้แล้วเนาะทีนี้ครูก็ทำการเซฟนะนะครับ Incorrect column STUID วาชา13อ๋อเนี่ยพวกเราทำได้ไงวะกูไปคลิก Auto Increment เขาเลยไม่ให้สร้างได้ละนะครับตอนนี้ครูได้ตารางละเห็นไหมครับครูได้ตารางแบบนี้ทุกคนต้องได้อย่างนี้สังเกตว่าตัวนี้จะมีลูกกุญแจมีด้วยกัน8ฟิล8ฟิลนะครับใครเอามือลงก่อนนะครับเอามือลงก่อนใครเช็คแล้วมี8ฟิลชื่อเหมือนครูแล้วมีลูกกุญแจยกมือนะครับมี8ฟิลแล้วมีลูกกุญแจยกมือนะครับคลิกในส่วนของตัวสตรัคเจอร์โครงสร้างตารางนะครับต้องเหมือนครูนะเทียบดูของตัวเองว่าเหมือนครูไหมถ้าเหมือนครูยกมือเลยเราจะได้ไปต่อมาแล้ว1รัตนากรมาแล้ว1ทรงพล2นะครับศิวกรพัชรพล4แล้วนะครับปนัดดา5แล้วนะครับกัญญาพรนะครับ6ต้องได้ทุกคนนะไม่งั้นไปไม่ถูกนะพร้อมไปต่อไหมครับโอเคเนาะได้ทุกคนนะครับทีนี้ตัวนี้ก็คือเขาจะเป็นตารางเหมือนกับตัวถ้าเรามองภาพถ้าคิดอะไรไม่ออกก็มอง Excel เนาะ Excel เนี่ยเขาจะตีในส่วนของฟิลที่เราเรียกว่าเป็นตัวคอลัมน์คอลัมน์คือเป็นตารางคอลัมน์คือตารางที่เก็บข้อมูลส่วนบนเนี่ยก็คือจะเป็นอะไรครับเป็นรหัสนักศึกษาชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรหมายเลขโทรศัพท์ชื่อผู้ใช้รหัสอะไรรหัสแผนวิชาอย่างเงี้ยตรงแผนกวิชาที่เป็น SUDEF DEF ย่อมาจาก Department นะครับ DEF ย่อมาจาก Department ก็คือครูจะเก็บรหัสแผนกวิชาครูจะเก็บแผนกวิชาดังนั้นครูก็ต้องไปสร้างตารางชื่อว่าแผนกวิชาด้วยตารางหนึ่งให้พวกเรามาคลิกที่ New นะครับ New ต่อนะเห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยคลิกตรง New เนี่ยครูจะสร้างตารางใหม่นะทันไหมทันไหมเห็นไหมพัชรพลครับคลิกตรง new นะครับก็จะขึ้นเหมือนเดิมเลยครูใส่เป็น dev id นะครับ dev name แค่นี้ครูใส่2ตัว dev id ครูใส่เป็น int integer เลยแล้วเลือกเป็น auto increment สังเกตตรงนี้นะครูใส่ auto increment ด้วยตัวแปรที่ครูใช้เป็น integer เป็นตัวเลขเขาจะทำการเพิ่มค่าให้ถัดมาก็คือ dev name dev name เนี่ยครูเก็บเป็นวาชาชื่อแผนกวิชาครูใส่สัก20เราต้องการสร้างแค่2ฟิลด์2ฟิลด์ตรงนี้นะครับต้องการสร้างแค่2ฟิลด์ตรงนี้ก็เอาแค่นี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับเขาก็จะสร้างให้เอง2ฟิลด์ตัวเนี้ยมันไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับ
เสร็จแล้วก็เซฟลืมตั้งชื่อตารางตารางชื่อว่า department กูตั้งชื่อตารางว่า department ทันไหมครับอย่างเงี้ยตั้งตามครูเลยนะครับอย่าลืมไปติ๊ก primary key กับ auto increment นะครับติ๊กเพิ่มอีก2ส่วนทันไหมครับโอเคเนาะผมคลิกเซฟนะครับตอนนี้ครูได้ละครูได้ dev id dev name ละ dev id dev name ละทันไหมครับทันบอทันบออ่ะใครได้แล้วยกมือครับยกมือเลยใครได้แล้วยกมือเลยโอเคโอเคได้ทุกคนแล้วนะครับถัดมานะครับถัดมาเดี๋ยวเราไปสร้างยังไม่สร้างสิลองเพิ่มข้อมูลลงไปดูก่อนมาที่ student นะตารางที่ student เราต้องการเพิ่มข้อมูลเข้าไปดูให้เรามาคลิก insert และใส่ข้อมูลเข้าไปดูตัวนี้รหัสนักศึกษาชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์รหัสแผนกชื่อผู้ใช้ password แล้วก็ go นะครับ save สังเกตเห็นคำสั่งตรงนี้ไหมครับคำสั่งในการเพิ่มข้อมูลของเขาคือ insert into student suid su name last name เนี่ยแล้วตามด้วย value ตัวนี้คือคำสั่งที่เรียกว่าเป็นคำสั่ง sql นะครับเป็นภาษา sql ที่ไอเจ้าตัว php admin ทำให้เรานี่แหละก็คือใช้ในการเพิ่มค่าลงไปทีนี้เรามา browse ดูนะครับ browse ดูข้อมูลเราลงไหมให้คลิกตรง browse นะครับสังเกตว่าข้อมูลลงนะครับเนี่ยข้อมูลที่ครูพิมพ์เนี่ยปึ๊บเนี่ยตอนนี้ครูเพิ่มข้อมูลผ่านอะไรครูเพิ่มข้อมูลผ่านตัวโปรแกรม PHP MyAdmin ต่อไปเราไปทำฟอร์มเพิ่มข้อมูลหรือว่าเป็นตัว Regis เพิ่มระบบเข้าไปทันไหมทรงพลทันนะนะครับอ่ะใครเพิ่มข้อมูลได้เหมือนครูยกมือแล้วครูจะพาไปเขียนโค้ดต่อวันนี้ทุกคนต้องเพิ่มข้อมูลให้ไม่ได้ผ่านฟอร์มโอเคบอยกมือได้สัก6คนไปต่อแล้วจะไปเข้า VS Code แล้ว
1 2 3 4 5เพิ่งได้5คนใครได้แล้วยกมือเลยครับใครเพิ่มข้อมูลได้เพิ่มยากไหมพัชรพลไซลิกหนึ่งเฉยๆครับไซลิกยังก็ได้ไม่ยากใช่ไหมยกมือ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 เลยยกมือใครเสร็จแล้วยกมือ1 2 3 4 5เพิ่ง5คนเองอ่ะถ้าตรงนี้ไม่ออกนี่ไม่ต้องไปทำอะไรกินแล้วนะได้สัก 6-7 คนก็ยังดีศิวกรได้ยังศิวกรหนีแล้วได้ครับอ๋อมี2เครื่องแล้วพวกที่เหลือหรือว่ามีอยู่เท่านี้ครูไปต่อนะครับทีนี้ครูมา VS Code นะครับมา VS Code สร้างไฟล์ใหม่นะครับผมตั้งชื่อว่าตัว register.php register.php นะทันไหมครับทันเนาะทีนี้ครูมาเปิดตัว register.php ปุ๊บเราจะทำเทมเพลตด้วยเลยผมตั้งเป็น before เปิด bootstrap ขึ้นมานะครับตั้งชื่อข้างบนว่าเป็นลงทะเบียนทันไหมครับเสร็จแล้วครูจะเรียกใช้งานตัว Bootstrap ด้วยเลยก็คือครูจะทำให้มันสวยไปเลยครูก็เป็น .container นะครับครูเรียกใช้งาน container ทันไหมครับทันเนาะครูเรียกใช้งาน container แล้วครูจะทำตัวแถบ navbarNavbar เลือกเป็น Navbar Default แล้วกันนะครับทำแถบเมนูบนตามทันไหมเนี่ยตัวนี้ครูเคยสอนยังสอนแล้วใช่ไหมครับเคยแล้วครับครูว่าเป็น ITP Register ตรง Action 1ครูบอกว่าเป็นลงทะเบียนนะครับตรงนี้คือแสดงข้อมูลลงทะเบียนเนี่ยกูว่าให้ลิงก์ไปที่ register.php แสดงข้อมูลกูว่าเป็น show.php แล้วกัน show list กลับไปหน้าแรกกลับไปหน้าแรกตรงคลิกแนบตรงโฮมเห็นตรงโฮมตรงนี้ไหมครับหน้าแรกเนี่ยกูว่าไปที่ index.php นะครับตรงนี้ผมครอบมาวางตรงนี้บอกว่าติดต่อเราเนาะติดต่อเรามาดูผลลัพธ์กันสิผลลัพธ์กันตรงนี้เราก็พิมพ์ localhostlocalhost slash อะไรครับ slash utc web slash line ไฟล์ผมชื่ออะไรเมื่อกี้ register.php ใช่ไหมเห็นบ่เนี่ยครูได้อย่างนี้เห็นไหมครับทุกคนทำแบบนี้ได้ไหมได้นะให้ทำตามก่อนมองเห็นไหมถ้าครูเปิดแค่นี้พอมองเห็นไหมพอเห็นอยู่ครับโอเคงั้นครูเปิดเท่านี้ทำให้ได้เหมือนครูก่อน
เปิดรันแนฟบาร์ขึ้นมาแล้วทำตัวลิงก์จะมีตรงนี้ที่ครูลิงก์ไปไฟล์ชื่อว่า register นะครับลิงก์ไปไฟล์ที่ชื่อว่า show list ปัจจัยหลักมันอยู่แค่นี้นะครับทำลิงก์อ้าวทำเลยครับ2นาที5นาทีใครเสร็จแล้วยกมือครับใครยังไม่เสร็จเอามือลงทรงพลเอามือลงแม่แล้วหรอทรงพลแล้วล่ะเก่งแต่ว่าใครเสร็จแล้วยกมือค้างไปเลยนะครับสร้างไฟล์แล้วก็ทำลิสต์โชว์สงสัยกูจะได้กลับแล้วอ่ะฮัลโหลครับโอเคว่าสอนเด็กอยู่แป๊บนึงอ่ะกูจะได้กลับแล้วจะพาลูกไปหาหมอฟันจะไปถอนฟันระหว่างนี้ให้พวกเราทำลิงก์ตรงนี้แล้วก็ทำฟอร์มรับค่าเราจำวิธีทำฟอร์มได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้ทำฟอร์มรับค่าเหมือนเราทำฟอร์มใส่ username password น่ะทันไหมพัชรพลอ๋อ insert ข้อมูลแล้วครับใช่ครูจะทำให้พวกเราทำเป็นช่องเพื่อจะลงทะเบียนแล้วจะต้องทำอะไรเพิ่มมั่งคือ1มีชื่อมีนามสกุลใช่ไหมครับมีชื่อมีนามสกุลเบอร์โทรนั่นแหละทำตามนั้นตั้งชื่อเนี่ยครูจะทำให้ดูก่อนนะครูจะมาเขียนภายใต้แนบครูจะเขียนภายใต้แนบดูนะครับครูเปิดอะไรก่อนครูจะเปิดครูจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นคอนเทนต์ตัวเนื้อหากับส่วนที่เป็นตัวรีจิสต์ลงทะเบียนดังนั้นครูก็เป็นดอทคอลัมน์ขีด8ตัวชุดแรกเนี่ยครูว่าเป็น8นะครับครูเอาเนื้อหาใส่ตรงเนี้ยใส่คอลัมน์8ถัดมาคอลัมน์ขีด4ตรงเนี้ยครูจะใส่เป็นช่องดังนั้นครูจะทำงานในส่วนคอลัมน์ที่เป็น8เนี่ยทันไหมครับทันนะทีครูจะมาเปิดฟอร์มในเนี้ยครูลืมเปิดโลก่อนดอทโลก่อนตัวคอลัมน์ต้องอยู่ในโลนะครับทวน x ตัวนี้ครูจะเปิดฟอร์ม form ฟอร์มโพสต์ส่งไปไหนครูว่าส่งไปที่ register app.php อย่างเงี้ยเมธอดเป็นโพสต์นะครับคลาสเป็นฟอร์มทันไหมครับทันเนาะอย่างเงี้ยแล้วก็ input type เป็น text ตัวนี้ก็เป็น name ชื่ออะไร scu_id ทันไหมครับ br ขึ้นมาแล้วใหม่ยังไม่เอาตารางคุมนะเกินละ stu name last name address trail เบอร์โทรอะไรอีก stu dev ใช่ไหมแผนกใช่ไหมครับ user name pwd password เสร็จทันไหมครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8ละถัดมาครูทำปุ่มส่งค่าปุ่มส่งค่ากูก็เป็นบัตตอนก็ใส่เป็นตกลงบัตตอนไทป์ไทป์เป็น submit classBTN ขีด BTN ขีด primary ตอนนี้ครูก็ใส่ข้อความข้างหน้าเป็นรหัสนักศึกษาชื่อนามสกุลที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์แผนกวิชาชื่อผู้ใช้รหัสผ่านทันไหมครับทันไหมครับทันนะเนี่ยตัวนี้ตัวที่ครูพิมพ์ฟอร์มนะครับพิมพ์ฟอร์มอ่ะมาดูผลลัพธ์นะเนี่ยคุยได้ฟอร์มอย่างนี้ทันไหมทรงพลครับตอนนี้มันยังไม่สวยนะตอนนี้เขายังไม่สวยเพราะว่าครูทำเนี่ยเรายังไม่ได้จัดรูปแบบใช่ไหมครับเรายังไม่ได้จัดรูปแบบตอนนี้ครูพิมพ์แค่นี้ฟอร์มกูพิมพ์แค่นี้นะครับเราพิมพ์เหมือนกับใส่ในส่วนของตัว username password เลยใช่ไหมครับเหมือนกันไหมเหมือนกันนะสิ่งที่สำคัญคือตรงนี้ตัวนี้กูพิมพ์ผิดนะตัวนี้ตรง last ทันไหมครับจะให้ครูจัดรูปแบบให้ดูเลยไหมครูจะจัดรูปแบบให้ดูนะทีนี้ครูใช้ตารางในการคุมดูนะครับครูคอฟอร์มลงมาครูจะแบ่งเป็น2ส่วนดูนะปึ๊บเนี่ยครูจะแบ่งเป็น2ส่วนอย่างงี้ครูคอให้ดูก่อนเบิ่งเด้อทรงพลเด้อครูแบ่งเป็น2ส่วนอย่างงี้เนี่ยส่วนนี้ครูจะส่วนตรงที่เป็นชื่อเนี่ยตัวที่เป็นลาเบลเนี่ยครูจะให้อยู่ข้างหน้าครูจะให้ตารางส่วนแรกอีกส่วนหนึ่งคือครูจะให้ส่วนหลังที่เป็น TD ส่วนหลังตัวนี้ TD ชุดแรก TD ชุด2นะครับผมไปสร้างตารางผมระบุเป็น table ปึ๊บเห็นไหมครับคอนโทรล X มาตารางพยายามคอยดูสุดๆแล้วนะ table ระบุ card ด้วยนิดนึง card เป็น table ระบุ card เป็นตารางถัดมาข้อมูลชุดแรกตรงเนี้ยเราทำระบุแนวนอนก่อนก็เป็น tr อย่างเงี้ยเราเห็น tr ชุดนี้ไหมครับเห็น tr ชุดนี้ไหม tr เปิด tr ปิดครูที่อาเปิดปุ๊บครูมาปิดที่หลังบรรทัดนี้ผมลบ BR ออก BR ที่ลบขึ้นบรรทัดใหม่ทันไหมครับถัดมาครูมาเปิด TD TD ชุดนี้ผมเอามาคุมรหัสนักศึกษาเห็น TD ชุดนี้ไหมครับผมมาคุมรหัสนักศึกษาถัดมาผมมาเปิด TD ใหม่TD ตัวนี้ที่เปิดใหม่ผมเอามาคุมตรง input เห็นไหมตัวนี้จะเปิดใหม่มาคุมตรง input ทันไหมทันนะทีนี้ก็ตอนนี้มันมีด้วยกัน3ชุดชุดแรกคือตรงนี้คือข้างแถวหน้าตัวที่2ตัวที่3ทันนะเราก๊อปทีละชุดผมก๊อปชุดหลังก่อนคอนโทรล C ผมมาวางไว้หลังไว้แทน BR ผมมาแทน BRเขียนโปรแกรมให้มันเป็นนะถ้าเรามองออกเราก็จะวางง่ายๆเหมือนครูเนี่ยครูมาแทน BR เลยที่ขึ้นมาทัดใหม่แทน BR หลังบัตทอนเนี่ยก็ใส่ตัวนี้คือชุดหลังเราใส่ละถัดมาชุดกลางคือตรงนี้ดูนะครับดูนะทรงพลครูมาใส่หลังชื่อปึ๊บตรงนี้หลังนี้สังเกตว่าผมพยายามจะเว้นช่องว่างไว้เยอะๆนะครับตอนนี้เราใส่ระหว่างนี้ละถัดมาชุดด้านหน้าครูมาก๊อปชุดด้านหน้าตรงนี้ครูมาใส่ตรงด้านหน้าชื่อปึ๊บข้างหน้านามสกุลนะครับปึ๊บหน้าที่อยู่หน้าหมายเลขโทรศัพท์หน้าแผนกวิชาหน้าชื่อผู้ใช้หน้ารหัสผ่านแล้วตรงนี้มันจะกลายเป็นช่องว่างตามทันไหมครับตอนนี้ครูใช้ตารางคุมนะครับครูใช้ตารางคุม
อย่างเงี้ยถ้าเรามาพิมพ์ตามครูเราจะงงแต่ถ้าเราทำเหมือนครูเราจะไม่งงโอเคป่ะที่มารันดูผลลัพธ์มันจะต่างจากเดิมไหมตอนนี้ตารางเก่าครูเป็นอย่างเงี้ยตารางเก่าครูเป็นอย่างเงี้ยมันไม่สวยมันบ่งามนะครูรีเฟรช F5 นะครับดูดีขึ้นไหมเห็นไหมครับดูดีขึ้นละโอเคไหมครับอ้าวทำครับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนส่งงานใน Classroom เดี๋ยวครั้งหน้าครูจะมาสอนเพิ่มข้อมูลลงไปอาจารย์คะขอดูหน้าโค้ดใหม่นะคะเมื่อกี้ได้เดี๋ยวครูจะเปิดค้างไว้เลยนะครูจะพาลูกไปหาหมอแล้วแค่นี้พอไหมพอนะตรง Bootstrap ผมไม่พูดผมเอาแค่ตรงสร้างตารางตรงนี้โอเคครับ